พจ Body Slam วงร็อกชื่อดังของเมืองไทยได้สร้างความฮือฮาให้แก่เหล่าบรรดาแฟนคลับจากโพสต์ล่าสุดที่เป็นรูปโปสเตอร์สมาชิกของวงประกอบด้วยตูนปิดยอดชัดและโอมกำลังหันหลังมองราชมังคลากีฬาสถานมีข้อความในโปสเตอร์ระบุว่า9ปีผ่านไปพวกเขากำลังจะกลับมาที่นี่อีกครั้งตลอดระยะเวลามากกว่า9ปีในวงการเพลงวงร็อกแถวหน้าอย่างได้มีผลงานออกมาแล้วถึง6อัลบั้มซึ่งมาพร้อมเพลงฮิตอย่างหวั่นไหวความเชื่อยาพิษอกหักแสงสุดท้ายเรือเล็กควรออกจากฝั่งและอีกหลายบทเพลงรวมไปถึงใครคือเราวิชาตัวเบาแสงสวรรค์3เพลงใหม่ที่จะอยู่ในอัลบั้มชุดที่7วิชาตัวเบาของวง Body Slam อีกทั้งเพจยังได้เขียนแคปชั่นว่าใช้ชีวิตให้สนุกร่วมกันอีกครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่2รอบการแสดงน.สนามราชมังคลากีฬาสถานต้นปี2019ติดตามรายละเอียด31ตุลาคมนี้เป็นต้นไป